วัสดีครับเอสเอนะครับนำท่านผู้ชมนะครับมาติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลนะครับไทยลีก3นะครับฤดูกาล2022ถึง2023นะครับเป็นรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้อยู่กันที่โซนล่างครับไปดูเกมที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะครับดากบ้านปทุมวันกาญจนบุรีครับเจอกับทางสมุทรสงครามนะครับทีมแม่ผู้ใหญ่ครับผมธีรวัฒน์กาวัยทิพย์แล้วก็คุณณฤทธิ์ศรีทองครับคุณวีรพลครับให้สัญญาณเริ่มเกมครับเจ้าบ้านครับในเสื้อสีขาวกางเกงสีฟ้านะครับเขียนลงเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับส่วนทีมเยือนสมุทรสงครามในเสื้อสีแดงนะครับก็จะบุกจากขวาไปซ้ายครับแล้วทุ่มมาตรงนี้ได้ยิงด้วยซ้ายอุ้ยบอลพุ่งครับแหมยังไปติดเซฟอยู่ครับได้จบสกอร์ก่อนครับทางอนวัฒน์ครับแล้วตัดบอลได้โอชิงออกสวยเลยครับมาแล้วครับทางเซอร์เกย์ทูมาสยานด้านในเพื่อนชี้เซอร์เกย์เลื้อยเข้ามาสุดเส้นแล้วปาดเข้ามาโอ้โหแม่จังหวะจะตบเข้าไปเนี่ยบอลมันชิดเส้นแล้วครับเลยได้แค่ตบเข้ามาเบาๆครับไปเข้ามือของทางธนาธรครับเปิดยาวมาเซอร์เกย์ทูมาสยานเอาบอลลงสวยครับคืนมาแล้วอัดเลยด้วยซ้ายติดเซฟโอ้โหสามเซฟเข้าไปแล้วครับทางธนาธรครับนัทพงศ์ครับข้ามหลอกให้แล้วเซอร์เกย์วิ่งมาปั่นลูกนี้ติดกำแพงเอารถทะลักมายิงติดเซฟโอ้โหตัวซ้ำไม่ทันครับ4เซฟครับทางธนาธรครับโอ้โหนี่ต้องชมเลยครับวันนี้นี่แค่ช่วง10นาทีเศษๆของเกมครับบอลตัดไปแล้วครับเอาแล้วพื้นที่เพียบเลยครับทางกาญจนบุรีไทกะมาซึนางะมีเซอร์เกย์เติมขึ้นมายกไปตรงนี้โอ้โหเลยไปหมดเลยครับโอ้โหยกไม่น่าผิดหวังครับนัทพงศ์ก็ไม่ได้เข้าฮอสครับโอ้โหเข้ามาด้านในรัฐพงศ์คืนมานราธิปทุมาสยานกระโดดเข้าไปในกรอบลูกนี้เอาบอลลงแล้วได้ยิงติดเซฟแต่ล้ำหน้าไปครับโอ้โหก็ยังเซฟได้อยู่นะครับลูกนี้ทางธนทรครับเข้าหน้าอกโอ้โหยอดเข้าไปลูกนี้แล้วได้โคกแหมกดไม่ลงครับคามคานออกไปครับเติมขึ้นมาครับทางจีรศักดิ์ขวาคืนมาก่อนทุมาสยานเข้าพื้นที่อันตรายแล้วนะครับกระชากไปสู่เส้นแล้วเปิดมาลูกนี้เลยไปหมดครับจะขอลูกโทษกรรมการก็ไม่ให้ครับยังไม่ชัดเจนพอครับโดนสกัดออกมาแถว2เก็บได้ครับกาญจนบุรีทำชิงกันหน้ากรอบอนุวัฒน์เข้าซ้ายแล้วยิงเลยลูกนี้บอลเฉียวเสานิดเดียวเหมือนฉลับหรือเปล่าครับกดด้วยซ้ายลูกนี้ครับอนุวัฒน์เกิดสมบัติครับเปิดลูกนี้ไปเสาไกลแล้วนิ่งๆโอ้โหมันยิงเข้าไปแล้วนะครับแต่แหมมีฟาวก่อนนะครับที่ไทกะเนี่ยจะได้ยิงครับโอ้เหมือนไปชาร์จประตูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับฤทธิ์สินเรียกให้มาดูอาการของธนทรนะครับนี่ครับดูครับมีเกิดอะไรขึ้นครับหน้าประตูแม่เหมือนอนาวินจูจีนครับไปสกรีนหรือเปล่าครับใช่ครับชนาทิปหงางอัดด้วยขวาพึ่งลงมาขอลองเท้าหน่อยครับแม่สัตว์ตรงนี้ได้รู้เหมือนกันแล้วชนาทิปให้มาอิทธิพลตั้งป้อมอัดลูกนี้แม่น่าจะโดนปลายมือหรือเปล่าครับไม่โดนด้วยครับยิงหลุดออกไปครับตักให้มาครับที่ทางอนาวินเลาะแล้วครับอนาวินเลาะริมเส้นไปสุดแล้วเปิดลูกนี้เข้ามาได้โคกแหมก็ยังโดนไม่เต็มเลยนะครับทางอานนท์ครับแล้วยิงเลยลูกนี้โอ้โหวันนี้นี่แหมยืนเป็นแม่เหล็กดูลูกฟุตบอลเลยครับธนาธรยิงยืนตรงไหนบอลก็มาตรงนั้นและดูท่าเขาครับแล้วจะโดนทั้งเกมครับอนาวินครับคลอสเข้าไปแล้วขวาลูกนี้โอ้โหได้อีกนอนหนึ่งโอ้โหแต่ต้องชมเลยนะครับวันนี้ถ้ามีแมนออฟเดอะแมตช์เขาต้องเขานะครับบุรีแล้วยิงไกลครับข้ามคานออกไปครับลูกนี้ครับทางนรงศักดิ์ยังแกะบอลออกมาโอ้แล้วกลายเป็นดีด้วยครับมาแล้วครับวีรวัฒน์วีรวัฒน์ให้ตรงนี้แล้วแม่บอลมันเลยไปโอ้โหไม่ได้ยิงครับน่าเสียดายครับทางกลวิทย์ครับไก่นินวงเปิดลูกนี้ยังไปติดทะเนศอยู่แล้วใหญ่ลงมานี่ยังไม่เสียบอลแล้วยิงไกลลูกนี้โอ้โหนี่เก็บแม่ก็ยืนตรงไหนบอลมาตรงนั้นนะครับทองครับมาแล้วครับ
ขึ้นมาแล้วครับทางขวาวีรวัฒน์ด้านในมีเพื่อนเปิดไปแล้วโอ้โหยิงไม่โดนครับแม่โอ้โหทิ้งตัวชาร์จครับทางสุชาครีครับยิงไม่โดนลูกนี้น่าเสียดายยิงคืนใหญ่มาจังหวะนี้สวยเลยครับจิรวัฒน์เปิดเข้ามาโอ้โหแล้วดูครับแม่ชาคริสแกก็ไม่ได้ตั้งหน้าเท้าแปรลูกนี้บอลก็เลยเลยไปเสาไกลนาวินชนะทิพย์ให้มาครับชนะทิพย์ให้ใหญ่ดีต่อลูกนี้ล้ำหรือเปล่าไม่ล้ำแต่ว่ายกข้ามคานออกไปครับดูนาวินตรงนี้ครับเปิดเข้าไปแล้วชาคริสตรงนี้ชนะทิพย์โอ้โหชนะทิพย์โอ้จะยิงครั้งที่4ครับมันเป็นแบบนี้ทุกลูกเลยครับเอาครับจะให้ใครก็ถือว่าเป็นทางสมุทรสงครามที่โดนใบเหลืองส่งท้ายไปเมื่อสักครู่นะครับก็เรียบร้อยนะครับจบลงทุกคู่นะครับศึกไทยลีก3ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับวันนี้ก็เป็นเกมของโซนล่างนะครับคู่ของเราก็0-0ครับดากอนปทุมวันกาญจนบุรีกับสมุทรสงคราม FC นะครับเอาเป็นทะเลที่โดนส่งท้ายฤดูกาลไปเจ้าตัวยิ้มเลยนะครับ